สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูเครื่องมือการเกรดสีหลายๆคลิปใน DaVinci Resolve ดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนปกติเวลาเราจะทำงานหรือว่าเกรดวิดีโอหรือว่าหนังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่เราไม่มีอยู่แล้วที่จะถ่ายมาแค่คลิปเดียวใช่ไหมครับในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันก็จะมีคลิปแบบว่าโอ้อาจจะเป็นหลายสิบหรือว่าเป็นร้อยอันเลยก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งใน DaVinci Resolve เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเกรดสีของคลิปหลายๆคลิปเนี่ยจะได้เร็วๆขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีจริงๆเครื่องมือเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้อาจจะมาดูสัก3อันละกันเดี๋ยวมาดูอันแรกที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดก่อนเลยละกันนะครับสมมุติถ้าเกิดในคลิปเนี้ยผมเกรดแบบว่าเดี๋ยวเอา Power Window ละกันนะครับเอาสีเหลี่ยมดีกว่านะครับเอาครึ่งซ้ายเนี่ยให้มันเป็นสีแดงนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็มาตรงนี้กด Alternate S สร้างโหนดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาอีก Power Window หนึ่งมาด้านขวาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือว่าน้ำเงินละกันนะครับโอเคสมมติเราเกรดเรียบร้อยแล้วเราก็บอกว่าโอเคเราต้องการให้คลิปคลิปเนี้ยต้องการให้เกรดแบบคลิปนี้ใช่ไหมก็ง่ายๆเลยครับเราแค่มาเลือกคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมองไม่เห็นเนี่ยก็มากดตรงปุ่มคลิปข้างบนนะครับมันก็จะเห็นคลิปเราในไทม์ไลน์เราก็เลือกคลิปนี้แล้วเราก็เอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้บนคลิปที่เราต้องการจะก๊อปปี้การเกรดมาใช่ไหมแล้วก็กดตรงเมาส์วิวลงไปปึ๊บแค่นี้เองโปรแกรมมันก็จะก๊อปปี้การเกรดโหนดต่างๆเนี่ยจากคลิปเนี้ยมาใส่คลิปที่เราต้องการเรียบร้อยละแล้วสมมติถ้าเราต้องการ copy การเกรดเนี่ยไปหลายๆคลิปเนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับสมมติผมลบอันนี้ไปก่อนนะครับกด Alternate S สร้างโหนดใหม่เปล่าๆขึ้นมาทีนี้สมมติถ้าเกิดเราต้องการจะ copy ไปหลายๆคลิปเนี่ยเราจะเลือกไปกี่คลิปเลยก็ได้นะครับสมมติถ้าเรากด Control ค้างไว้เนี่ยนะครับเวลาเราคลิกเลือกไปเนี่ยมันก็จะเลือกเห็นไหมครับมันก็จะเลือกได้หลายคลิปถ้าคลิกอีกทีนึงมันก็จะก็อันดูไปใช่ไหมครับหรือถ้าเรากด Shift ก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติผมมาคลิกเลือกคลิปแรกเนี่ยกด Shift ค้างไว้แล้วมาเลือกคลิปสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเลือกตั้งแต่อันแรกเนี่ยยาวทั้งแถวจนถึงอันสุดท้ายเลยนะครับอย่างสมมติคลิปนี้ผมต้องการจะ copy เกรดเนี่ยมาใส่อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วกันนะเพราะนั้นผมก่อนอื่นผมก็แค่มาเลือกอันนี้ก่อนนะครับเลือกคลิปนี้กด control ค้างไว้แล้วก็มาเลือกคลิปนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็เอาเมาส์เนี่ยไปอยู่บนคลิปที่ผมต้องการจะ copy การเกรดของผมมาแล้วผมก็กดเมาส์ฟรีลงไปปุ๊บมันก็ copy การเกรดจากคลิปเนี้ยไปใส่คลิปนี้แล้วคลิปนี้ที่ผมได้เลือกไว้เมื่อกี้เรียบร้อยละแต่ทีนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้อยากจะ copy การเกรดทั้งหมดใช่ไหมครับเราอาจจะแค่อยาก copy โหนดใดโหนดหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างสมมติก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนนะครับสร้างโหนดขึ้นมาใหม่ให้มันเหมือนเดิมโอเคสมมติในการเกรดอันเนี้ยสมมติโหนดแรกเนี่ยจะเป็นการปรับคอนทราสต์ให้มันเข้มขึ้นใช่ไหมครับแล้วโหนดที่2อาจจะเป็นการแต่งสีเฉพาะจุดอะไรงี้ใช่ไหมเพราะนั้นเราอาจจะต้องการ copy แค่ไอ้โหนดแรกที่เป็นการปรับคอนทราสต์เนี่ยไปใส่ในคลิปอื่นๆของเราใช่ไหมเพราะสมมติกล้องเราตั้งถ่ายเป็น S-Log เนี่ยคอนทราสต์มันต่ำเราก็อาจจะเพิ่มคอนทราสต์ให้ทุกอันที่มันที่เราถ่ายมาเลยใช่ไหมแต่ว่าการแต่งสีเฉพาะจุดเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องการไปใช้ให้มันเหมือนกันทุกคลิปใช่ไหมเพราะนั้นเราก็แค่มาเลือกตรงโหนดแรกใช่ไหมที่เราต้องการจะ copy ไปคลิปอื่นเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับก็ไปเลือกคลิปอื่นๆสมมติผมมาใส่อันนี้กับอันนี้แล้วกันนะผมกด control เลือกคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ใช่ไหมแล้วก็มาตรง color นะครับแล้วก็ append node to selected clips ใช่ไหมเพราะนั้นเลือกโหนดที่เราต้องการจะ copy ไปอยู่ใช่ไหมแล้วก็บอก append node to selected clips มันก็จะ copy ไอ้โหนดที่เราเลือกเมื่อกี้ไปใส่คลิปที่เราเลือกเอาไว้ใช่ไหมก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันก็ได้ copy ไอ้โหนดนี้ของเราเนี่ยไปใส่คลิปนี้แล้วก็ใส่คลิปนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่มันก็จะ copy แค่โหนดที่เราเลือกอย่างเดียวไอ้สีฟ้าด้านขวาเนี่ยที่เราไม่ได้เลือกไว้มันก็จะไม่ได้ถูก copy ไปด้วยทีนี้เครื่องมือต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นการเกรดทั้งไทม์ไลน์เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็ลบไอ้พวกนี้ไปก่อนละกันนะครับเหมือนเดิมกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับโอเคนะครับทีนี้บางทีอย่างสมมติเราต้องการจะเกรดสีเนี่ยทั้งไทม์ไลน์เนี่ย ก็บางทีก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดอย่างที่บอกสมมติเราถ่ายกล้องเราเซตติ้งเป็น S-Log ไว้เนี่ยเราก็ต้องคือทุกคลิปเนี่ยมันก็จะจืดประมาณเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับเราก็อาจจะอยากมีโหนดนึงเนี่ยเพื่อเพิ่มคอนทราสต์ของทุกคลิปที่เราถ่ายมาในปริมาณที่เท่าๆกันไปเลยใช่ไหมเพราะว่ากล้องเรากล้องเดิมเซตติ้งเดิมเนี่ยคอนทราสต์มันก็จะจืดเท่ากันประมาณนึงอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็อาจจะอยากจะเพิ่มคอนทราสต์ให้ทุกคลิปเลยในไทม์ไลน์ของเรานะครับเราก็มาตรงนี้เลยครับตรงข้างบนที่มันเขียนว่าคลิปเนี่ยแทนที่เราจะเกรดแค่คลิปเดียวเนี่ยเราก็มาเกรดสีทั้งไทม์ไลน์เลยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับจะสังเกตมันก็จะมีโหนดให้โหนดหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ทำอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมมติผมตัวอย่างละกันจะได้เห็นชัดๆนะครับผมก็อาจจะย้อมสีแดงเข้าไปทุกคลิปเลยใช่ไหมครับผมก็ย้อมเข้าไปในไทม์ไลน์ใช่ไหมครับจะสังเกตว่าผมใส่ในโหนดเนี้ยโหนดที่อยู่ในไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะกระทบกับคลิปทุกคลิปเลยใช่ไหมครับและแน่นอนสมมติถ้าเกิดเราแต่งเพิ่มคอนทราสต์ให้
คลิปทุกคลิปที่อยู่ในไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมาแต่งสีหรือมาจูนแต่ละคลิปแยกกันได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันครับอย่างสมมติถ้าเกิดผมเพิ่มคอนทราสต์ทุกคลิปแล้วผมบอกว่าคลิปนี้อยากจะเน้นสีเหลืองตรงเนี้ยผมก็เหมือนเดิมก็เปลี่ยนกลับมาเป็นคลิปใช่ไหมครับแล้วก็มาเพิ่มสีเหลืองเนี่ยให้เฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะครับก็อาจจะแบบว่าไป hue versus saturation นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้สีเหลืองแล้วก็เพิ่มนะครับหรือจะลดก็ได้เห็นไหมมันก็สดน้อยลงแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็พอดีสาธิตเฉยๆนะครับก็เลยแบบว่าจะแต่งสีสุดโต่งนิดนึงจะได้เห็นกันง่ายๆแล้วก็ชัดๆนะครับแต่แน่นอนสมมติถ้าเราไปทําจริงเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มคอนทราสต์ให้ทุกคลิปไปแบบว่านิดนึงนะครับหรือว่าให้มันแบบว่าไม่ต้องสุดโต่งอะไรขนาดนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาจูนอีกทีนึงแต่ละคลิปคลิปนี้อาจจะบอกมาแต่งสกินโทนเพิ่มคลิปนี้ก็อาจจะมาเพิ่มความซัตชูเรชันของเนื้อให้มันน่ากินอะไรอย่างนี้น่าทานนะครับแต่ทีนี้บางครั้งการแต่งสีทั้งไทม์ไลน์เลยเนี่ยมันก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องการแบบว่าทั้งไทม์ไลน์ขนาดนั้นใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีอีกเครื่องมือนึงเหมือนกันที่จริงๆมีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมลบพวกที่ทำไว้ก่อนละกันนะครับไทม์ไลน์นี่ผมก็ลบทิ้งไปนะครับไม่ต้องมีแล้วก็ในคลิปต่างๆเมื่อกี้ที่ทำไว้ของเนื้อก็ลบไปก่อนละกันนะครับอันนี้กลับมาเป็นเหมือนคลิปต้นฉบับหมดทุกอันละนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยแน่นอนในมิวสิกวิดีโอหรือว่าในหนังของเราเนี่ยเราก็จะมีฉากหลายฉากใช่ไหมครับซึ่งแต่ละฉากเนี่ยก็อาจจะถ่ายมาหลายมุมอย่างสมมุติง่ายๆอย่างในคลิปเนี้ยในไทม์ไลน์เนี้ยผมอาจจะมีสองคลิปเนี้ยสองวิดีโอเนี้ยถ่ายมาในร้านอาหารเดียวกันใช่ไหมครับสภาพแสงก็คล้ายๆกันกล้องเซตติ้งก็เดียวกันนะครับแล้วก็คลิป2อันเนี้ยก็ถ่ายมาในสวนโลเคชันเดียวกันสภาพแสงก็เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นผมอาจจะอยากจะกลุ่มเนี่ยจับไอ้สองคลิปเนี้ยเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็สองคลิปเนี้ยเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายมาในสถานที่เดียวกันสภาพแสงเดียวกันเซตติ้งกล้องเดียวกันเนี่ยไอ้การแต่งคอนทราสต์หรือว่าการย้อมสีอะไรต่างๆเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็คงทำเหมือนกันไปได้ใช่ไหมคอนทราสต์คงเพิ่มเท่ากันจะลดความสว่างก็ลดเท่ากันใช่ไหมเพราะนั้นแทนที่เราจะต้องมานั่งทำทีละคลิปเนี้ยเราก็จับ2อันนี้เข้าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับที่ถ่ายในร้านอาหารแล้วก็จับ2อันนี้ที่ถ่ายในสวนเนี่ยเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะครับสมมติถ้าเกิดผมมาคลิปแรกก่อนละกันนะผมคลิกขวาไปนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาเสร็จแล้วจะสังเกตว่าตอนกรุ๊ปตรงกรุ๊ปเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่แค่กรุ๊ปเดียวใช่ไหมกรุ๊ปหนึ่งเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะแอดอันเนี้ยนะครับแอดคลิปที่ผมเลือกเนี่ย into current group ก็คือใส่เข้าไปในกรุ๊ปหนึ่งใช่ไหมถ้าผมต้องการไอ้คลิปที่สองเนี่ยให้อยู่กรุ๊ปเดียวกันเพราะนั้นผมก็จะแอดกรุ๊ปเนี้ยแอดคลิปเนี้ยนะครับ right click แล้วก็add into current group ก็คือกลุ่มหนึ่งที่เราเลือกอยู่นะเพราะนั้นตอนนี้สมมติถ้าเราเวลาคลิกเนี่ยปุ๊บเห็นไหมมันจะมีไอ้ตัวสีเขียวๆขึ้นมา2อันแล้วว่าสองอันเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มแล้วก็จับไอ้สองคลิปเนี้ยเข้าไปในอีกกลุ่มใหม่อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นผมก็มาเลือกคลิปที่3อันนี้แล้วก็ right click นะครับคลิกขวาแล้วก็add into a new group นะครับใส่เข้าไปในกลุ่มใหม่แล้วเราจะตั้งชื่อมันก็ได้แต่ว่าผมก็ตั้งเป็นกลุ่ม2ไปก็ได้นะครับง่ายๆทีนี้อันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม2แล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามาคลิกขวาในคลิปที่4เนี่ยจะสังเกตว่าในกลุ่มเนี่ยเราก็จะมีกลุ่ม1และกลุ่ม2แล้วนะครับตอนนี้มันติ๊กอยู่ก็คือตอนนี้เราเลือกกลุ่ม2อยู่นะครับแล้วเราก็จะ add into current group ก็คือเพิ่มเข้าไปในกลุ่มที่เรากำลังเลือกอยู่ตอนนี้ก็คือกลุ่ม2นะครับพอผมเพิ่มไว้ปุ๊บจะสังเกตเวลาสมมติผมเลือกคลิปนี้มันก็จะบอกว่าโอเคคลิป2อันเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับสมมติมาเลือกอันนี้ก็บอกโอเคอันนี้กับอันเนี้ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะนะทีนี้เราก็จะสามารถทำการเกรดพร้อมๆกันได้ละวิธีทำก็คล้ายๆกับตอนทำไทม์ไลน์นะครับก็ขึ้นมาตรงเนี้ยตอนนี้สังเกตว่าจากเมื่อกี้ที่มันมีแค่ตัวเลือกคลิปกับไทม์ไลน์ใช่ไหมตอนนี้ก็จะมีตัวเลือกกรุ๊ปพรีคลิปกับกรุ๊ปโพสคลิปละใช่ไหมครับซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับกรุ๊ปพรีคลิปเนี่ยก็คือว่าอะไรเวลาที่เราเกรดสำหรับกลุ่มเนี้ยมันจะทำก่อนใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วพอเรามาเกรดคลิปเนี่ยมันถึงจะทำทีหลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรุ๊ปโพสคลิปเนี่ยก็คือว่าอะไรที่เราเกรดสมมติเราใส่สีแดงเข้าไปในคลิปเนี่ยมันก็จะย้อมสีแดงก่อนใช่ไหมครับแล้วพอมาแต่งอะไรสำหรับกลุ่มมาเพิ่มคอนทราสต์สำหรับกลุ่มเนี่ยมันค่อยๆมาทำทีหลังใช่ไหมครับซึ่งในบางกรณีเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันอย่างเช่นสมมติในกลุ่มเนี้ยนะครับผมเอากรุ๊ปพรีคลิปก่อนละกันนะครับสมมติสำหรับกลุ่มนี้ใช่ไหมผมจะย้อมสีแดงเข้าไปนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะกระทบกับ2คลิปนี้เลยเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ใช่ไหมครับสองอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในกลุ่ม2เพราะนั้นมันก็จะไม่โดนกระทบอะไรใช่ไหมเพราะนั้นก่อนอื่นเนี่ยผมย้อมสีแดงเข้าไปทั้ง2คลิปนี้แล้วนะครับแต่ที่ผมอาจจะบอกคลิปเนี้ยผมอาจจะอยากจะมาทำอะไรเพิ่มนะครับเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวก็เหมือนเดิมผมก็มาเลือกแค่คลิปนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนคลิปเนี้ยเดี๋ยวลด saturation ละกันเป็น0เลย
สรุปแล้วคลิปนี้ก็จะกลายเป็นขาวดำไปเรียบร้อยแล้วนะแต่คลิปนี้ก็ยังเป็นย้อมสีแดงอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในกรุ๊ปพรีคลิปเนี่ยต้องขออภัยสำเนียงด้วยแล้วกันนะครับในกรุ๊ปพรีคลิปเนี่ยเราย้อมสีแดงเข้าไปก่อนใช่ไหมเพราะนั้นคลิป2คลิปเนี่ยมันก็จะถูกย้อมเป็นสีแดงเพราะว่าเราย้อมทั้งกลุ่มให้เป็นสีแดงนะครับแต่เสร็จแล้วพอเราย้อมกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาย้อมคลิปโดยตรงเลยนะครับก็คือคลิปเนี้ยเราก็ลด saturation เหลือ0นะจากที่มันอมสีแดงอยู่มันก็ถูกลดเหลือ0ก็กลายเป็นขาวดำนะครับแต่ในทางกลับกันเดี๋ยวเราลองเริ่มใหม่นะครับอันนี้ผมลบแล้วก็นะครับส่วนใน group pre clip ผมก็ลบที่ย้อมสีแดงไว้แล้วก็เริ่มใหม่นะอันนี้ก็คือเหมือนกับยังไม่ได้เกรดอะไรนะคราวนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากเดิมนะครับก็คือว่าในคลิปเนี้ยผมจะในคลิปเฉพาะคลิปนี้เลยเนี่ยผมจะลด saturation ก่อนนะครับให้เหลือ0มันก็จะเป็นขาวดำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ค่อยมาใช้ไอ้กรุ๊ปโพสต์คลิปเนี่ยย้อมสีแดงเข้าไปนะครับก็ปึ๊บจะสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะต่างกับเมื่อกี้ละใช่ไหมเมื่อกี้ผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยก็คือว่าคลิปนี้จะเป็นสีแดงนะครับแต่คลิปเนี้ยจะเป็นขาวดำใช่ไหมครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราได้ตอนนี้ก็คือว่าอันนี้ก็สีแดงอันนี้ก็ถูกย้อมสีแดงเข้าไปเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่าในการทำอันเนี้ยมันเรียงลำดับต่างกันใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยในคลิปเนี่ยเราย้อมให้คลิปอันเนี้ยเป็นสีขาวดำก่อนใช่ไหมครับและเสร็จแล้วเราค่อยมาย้อมกลุ่มในกรุ๊ปโพสต์คลิปเนี่ยค่อยย้อมสีแดงเข้าไปทีหลังใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้ภาพที่ตอนแรกมันขาวดำอยู่เนี่ยพอตอนหลังเราค่อยย้อมสีแดงเข้าไปทีหลังเนี่ยมันก็เลยถูกย้อมอมเป็นสีแดงใช่ไหมครับเพราะนั้นในการใช้กรุ๊ปโพสต์คลิปกับพรีคลิปเนี่ยมันก็ในบางกรณีก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนกันว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราแค่แบบปรับคอนทราสต์แล้วก็อาจจะย้อมสีฟ้านิดหน่อยอะไรเงี้ยทำอันไหนก่อนอันไหนหลังเนี่ยครับก็อาจจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างสมมติถ้าเราปรับคอนทราสต์ก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มสีฟ้าหรือว่าเพิ่มสีฟ้าก่อนค่อยไปปรับคอนทราสต์เนี่ยจริงๆมันก็จะต่างกันยังไงมันก็ต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้ต่างกันแบบเยอะขนาดถ้าเกิดเรามาทำอะไรแบบนี้แต่สำหรับในการใช้จริงเนี่ยผมอาจจะสมมติง่ายๆนะครับสมมติในไทม์ไลน์เนี่ยผมมีฉากหรือว่าวิดีโอที่ถ่ายมาจากร้านอาหารเนี่ยประมาณ10หรือว่า20วิดีโอใช่ไหมก็อาจจะแบบถ่ายในร้านอาหารแสงภาพแสงเดียวกันแล้วก็หลากหลายเมนูนะครับผมก็อาจจะจับทุกอันที่ถ่ายร้านอาหารเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยใช่ไหมในกลุ่มเดียวกันเลยแล้วก็ผมก็อาจจะก่อนอื่นเนี่ยใช้กรุ๊ปพรีคลิปเนี่ยนะครับสมมติถ้ามี10 20อันเนี่ยผมก็แต่งคอนทราสต์ของทุกอันเนี่ยสมมติตึงคอนทราสต์สักนิดนึงนะครับแต่งคอนทราสต์ของทุกอันเลยเนี่ยอุ้ยครับขออภัยนะผมลืมสร้างโหนดนะครับกด Ultimate S สร้างโหนดก่อนผมก็ดึงคอนทราสต์ของทุกอันเลยนะครับให้มันจัดขึ้นนิดนึงนะครับแต่สังเกตว่าผมกด Shift D เนี่ยปิดไปเปิดใช่มั้ยตอนนี้ผมก็ดึงคอนทราสต์ของคลิปทุกคลิปในร้านอาหารเนี่ยจนผมพอใจเรียบร้อยแล้วนะครับพอดึงทุกคลิปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็อาจจะค่อยมาดูแต่ละอันอีกทีนึงว่าแต่ละอันเนี่ยบางทีเมนูไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างในภาพเนี่ยมันมีแค่เนื้อผมก็อาจจะเพิ่มสีน้ำตาลหน่อยนะครับส่วนในภาพนี้มันมีเฟรนช์ฟรายด้วยผมก็อาจจะเพิ่มสีเหลืองเข้าไปนะครับให้มันสดใสน่ากินนะแล้วสมมติถ้าเกิดมีอีกเป็น10กว่าคลิปผมก็อาจจะค่อยไปดูเมนูนี้ปลาเมนูนี้เป็นซุปอะไรเงี้ยก็ค่อยมาจูนแต่ละอันอีกนิดนึงให้มันสวยงามนะครับแต่ว่าไอตอนที่ผมปรับคอนทราสต์เนี่ยผมก็ใช้ไอ้กรุ๊ปพรีคลิปเนี่ยปรับทีเดียวพร้อมกันหมดเลยทั้งเป็น10หรือ20คลิปได้เลยนะเพราะนั้นมันก็จะประหยัดเวลาเนี่ยได้พอสมควรเลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการดูเครื่องมือบางส่วนที่ DaVinci Resolve ให้มาเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถเกรดสีสำหรับคลิปหลายๆคลิปหรือว่าวิดีโอหลายๆวิดีโอเนี่ยได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับแต่ก็แน่นอนมันก็จะมีเครื่องมืออื่นๆมาให้อีกนะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่านี่ก็ค่อนข้างเยอะละแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าใช้ได้ง่ายแล้วก็ใช้หลักๆเร็วๆนะครับในการทำงานส่วนใหญ่นะครับก็ยังไงก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็ยังไงหวังว่าจะเจอมาคลิปหน้าสวัสดีครับ